สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนพบกับพี่ในเกมโจสตรีมออร์แกนิกคอฟฟี่นะคะวันนี้เป็นวันพุธที่4พฤศจิกายน2563นั่นเองนะคะแล้วเราก็ขายกาแฟกันมาเป็นวันที่4แล้วนะคะว้าวพี่ดีใจจังเลยเรามีโต๊ะมาเพิ่มนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้เราซื้อมาในราคา120เหรียญนะคะเราจะได้รับลูกค้าเพิ่มนะคะลูกค้าจะได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะในการนั่งทานกาแฟที่ร้านของเรานะคะว้าวดีใจจังเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรีบเปิดร้านกันเลยดีกว่าค่ะรีบเปิดเลยมาเร็วมาเร็วโอเคกดเครื่องทํากาแฟไว้เลยนะคะไว้รอลูกค้านะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีลูกค้ามาแล้วมีลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะไปจ็อกกิ้งมานะคะโอ้สดชื่นจังเลยทานอะไรดีคะเอาเอสเพรสโซ่กับไอศครีมช็อกโกแลตนะคะได้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าอุ้ยขอบคุณมากนะคะอุ้ยขอนั่งโต๊ะใหม่นะคะได้ค่ะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่วินและคุณตำรวจอุ้ยคนแน่นร้านเลยเข้ามาได้ค่ะคุณไปรษณีย์เอาละค่ะตอนนี้เราก็เร่งเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยนะคะคุณลูกค้าออกไปสองคนขอบคุณมากนะคะอ้าวนายนายก็มาดื่มกาแฟเหมือนกันเหรอโอ้ยสองคนนี้มาอีกแล้วโอ้มาแอบนั่งตรงนี้ดีกว่าเอาละค่ะตอนนี้นะคะมีลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยเออขอบคุณครับเอ้าผมจะไม่นั่งโต๊ะใหม่ซะหน่อยดูสิมีคนตัดหน้าผมอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณตำรวจคุณก็นั่งโต๊ะกลางสิคะเอาละค่ะคุณไปรษณีย์มาตัดหน้าคุณตำรวจอีกแล้วนะคะอเมริกาโน่ครับไอศครีมด้วยนะครับรสสตรอเบอรี่นั่นเองเอาละค่ะเอสเพรสโซ่กับผมขอบคุณครับอเมริกาโน่ค่ะค่ะคุณคนสวยได้เลยค่ะเอาละค่ะน้องๆค่ะตอนนี้นะคะเอ้าพี่จะเอานี้มาเติมใครจะเอาครัวซองไหมคะอเมริกาโน่ครับผมโอ้เราทำเงินได้300เหรียญนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะเขารวมให้เรานะคะเราสามารถทำได้300เหรียญแล้วดีใจมากเลยโอเครีบเก็บเลยนะคะรีบเก็บเอสเพรสโซ่ครับผมได้ค่ะเอาละค่ะอเมริกาโน่ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะคาราเมลเอสเพรสโซ่ครับผมได้ค่ะอ้าวสรุปแล้วนะคะน้องๆไม่มีใครสั่งครัวซองเลยนี่ทำไงดีคุณค้ารับของแทนไหมคะโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะครัวซองไม่มีใครสั่งนะคะพี่นขอเก็บของก่อนฟึบโอเคครับผมไปแล้วครับแถมครัวซองไหมคะโอ้ไม่ละครับขอบคุณมากละครับผมอิ่มครับขอบคุณครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะมีครัวซองเหลืออยู่หนึ่งจานนะคะโอ้ไม่เป็นไรนะคะโอเควันนี้เราได้ลูกค้า8คนนะคะแล้วก็เครื่องดื่ม8แก้วและได้99เหรียญว้าวเป็นเลขที่ดีมากเลยโอ้ดีใจจังเลยนะคะโอเคไปซื้อของกันโอ้เราซื้อของได้2อย่างเท่านั้นนะคะอันนี้เราทำภารกิจสำเร็จไป5อย่างนะคะจาก6อย่างเหลืออย่างเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้ดอกไม้90เหรียญแล้วก็ป้ายหน้าร้าน85เหรียญพี่ขอซื้อป้ายหน้าร้านนะคะโอเคไปกันเลยว้าวดีใจมากเลยโอเคค่ะน้องๆวันนี้เราทำภารกิจเหลืออีกนิดเดียวนะคะสำหรับภารกิจแรกมี6อย่างเราทำไปสำเร็จได้5อย่างแล้วและก็เดี๋ยวขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอปิดร้านก่อนนะคะไม่มีลูกค้าแล้วแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันอย่าลืมนะคะน้องๆอย่าลืมมาขายกาแฟด้วยกันกับพี่นะคะในทุกๆวันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะน้องๆคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ทำจิตใจให้มีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยและคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คิดถึงนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ